สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลเผยคลิปนาทีเรือกู้ภัยมาถึงสังเกตที่คลื่นน้ำเหมือนกำลังลากบางอย่างมาด้วยเกี่ยวกับคดีแตงโมก่อนหน้านี้ทนายเดชาได้ออกมาแถลงแล้วว่าคุณแม่ของแตงโมได้ส่งโทรศัพท์มือถือให้บางแจ็คจริงและในเวลาต่อมาบางแจ็คเองก็ได้ออกมายอมรับว่าแม่ได้ส่งมือถือให้ตนจริงเพราะบางแจ็คอ้างว่าสามารถกู้ข้อมูลให้ได้สำหรับภาพและข้อมูลในเครื่องของแตงโมนิดาเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ส่งหลักฐานให้ใครอีกมีเพียงโทรไปปรึกษากับโมอามีนาจึงมีเพียงนางพนิดาและโมอามีนาเท่านั้นที่รับรู้ส่วนเรื่องของภาพที่ไม่เหมาะสมนั้นทั้งสองคนไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยล่าสุดโซเชียลได้ไปขุดคลิปนาทีที่กู้ภัยตามหาแตงโมโซเชียลจับสังเกตคล้ายเห็นวัตถุที่ถูกลากไปกับเรือซึ่งโซเชียลก็ได้สงสัยว่าสิ่งที่ถูกลากไปนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งในคลิปอาจจะเป็นเพียงแสงตกกระทบหรือเป็นเพียงน้ำที่กระเพื่อมก็เป็นได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ